ค่ะสวัสดีค่ะพบกับนกวิชุรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะวันนี้คลิปนี้นกจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับเจ้าแคคตัสเอสโพทัวหรือว่าออลแมนแคคตัสนะคะก็คือเป็นกระบองเพชรคนแก่ค่ะหรือแคคตัสคนแก่หรือว่าเอสโพทัวตัวเดียวกันเลยค่ะนะที่มาของชื่อก็ตามต้นเลยค่ะมองดูเหมือนคนแก่นะคะคนแก่ผมยาวๆค่ะทั้งไทยแล้วก็ทั้งคนไทยแล้วก็ฝรั่งค่ะจะเรียกเหมือนกันก็คือกระบองเพชรคนแก่หรือว่าโอแมนแคคตัสค่ะถิ่นกำเนิดอยู่ที่เปรูค่ะแล้วก็เอกวาดอร์ประเทศทางแถบอเมริกาใต้ค่ะสังเกตว่าเหมือนคนแก่ไหมดูสินกว่าเหมือนนะเหมือนผมคนแก่นะคะเป็นแคคตัสที่เติบโตช้าๆจุดเด่นคือมีขนปกคลุมที่ทั่วทั้งลำต้นค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าอันนี้ชัดเจนกว่านะคะมีขนปกคลุมทั่วทั้งลำต้นค่ะเห็นไหมคะขนขาวๆยาวๆนะคะเหมือนผมคนแก่เนาะเห็นไหมคะทีนี้เขาจะมีหนามอยู่นะคะสังเกตได้เห็นไหมคะหนามอันนี้ทิ่มเจ็บมือนะคะถ้าเกิดเผลอไปจับแรงๆเข้าเนี่ยทิ่มเจ็บมือแต่ถ้าจับเบาๆอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะอันเนี้ยคือแหลมต้นเนี้ยนะคะสูงได้ถึงประมาณเจ้าเอสโพดัวเนี่ยถั่วสูงได้ประมาณถึง6ถึง8เมตรเลยค่ะเป็นไม้ลำต้นนะคะเป็นไม้ลำไม่ได้ยืดนะคะที่เราเห็นว่าเขาเป็นสูงๆอย่างนี้คือไม่ได้ยืดค่ะเป็นทรงของเขาเองใครจะปล่อยไว้หาพื้นที่รองรับด้วยนะคะเพราะว่าความสูงเนี่ยอย่างที่นกบอก6ถึง8เมตรเลยทีเดียวนะคะจะออกแบบเขาเรียกว่าลายลำต้นจะเป็นทรงแบบนี้นะคะคือจะเป็นกลมๆทรงกระบอกค่ะมีดอกไม้ต้นนี้มีดอกค่ะแต่ว่านกยังไม่เคยเห็นดอกเหมือนกันนะคะในบ้านยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยบานนะคะดอกเนี่ยเขาบอกว่าจะบานช่วงกลางคืนดอกก็จะมีสีม่วงนะคะเล็กๆนะคะการเลี้ยงดูกระบองเพชรคนแก่หรือว่าเอสโพทัวเนี่ยคือแดดต้องเป็นแดดที่แดดเต็มร้อยค่ะเป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่ต้องเลี้ยงแดดเต็มคือเลี้ยงแดดเต็มได้เลยไม่ต้องกลัวเขาไหม้เลยค่ะถ้าได้แดดเต็มๆคือแดดเต็มร้อยเนี่ยขนของเขานะคะก็จะฟูแล้วก็ยาวสวยนะคะต้นก็จะอวบนะคะถ้าแดดน้อยต้นก็จะผอมฟีบค่ะอย่างต้นนี้นกเอาไปตั้งไว้ที่ที่แดดน้อยนิดนึงก็จะผอมฟีบนิดนึงค่ะแต่ว่าต้นนี้คืออวบขึ้นมาละก็คือทรงหรือว่าฟอร์มก็จะแตกต่างกันไปค่ะมาถึงเรื่องการรดน้ำนะคะก็รดน้ำเมื่อดินแห้ง4วันลดครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่รู้จริงๆไม่มีเวลาจริงๆคือจะเช็คยังไงว่าดินแห้งมือสำหรับมือใหม่นะคะก็อาทิตย์หนึ่งลด1ครั้งนะคะไม่ควรลดทุกวันนะคะการที่เราลดน้ำแคคตัสทุกวันเนี่ยจะทำให้เกิดอัตราเสี่ยงในการเน่าตายได้นะคะเรื่องดินควรจะเป็นดินที่ปลูกแคคตัสจะดีที่สุดนะคะดินที่ปรุงสำหรับการปลูกแคคตัสนะคะสูตรดินก็มีเยอะแยะมากมายค่ะในอินเทอร์เน็ตนะคะสูตรดินของนกก็มีนะคะเป็นคลิปต้นๆ นะคะแต่ว่าคอนเซปต์ของดินปลูกเนี่ยก็ควรจะเป็นดินที่โปร่งนะคะแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วค่ะคือจะเป็นดินอะไรก็แล้วแต่ที่เราผสมขึ้นมาสูตรไหนก็แล้วแต่นะคะคอนเซปต์ของเขาก็จะมีอยู่ที่ว่าควรจะเป็นดินโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วเมื่อเราลดน้ำลงไปแล้วเนี่ยคือ
น้ำจะระบายลงมาเลยนะคะไม่ขังที่หน้ากระถางเนาะประมาณนี้นะคะเป็นแคคตัสที่เลี้ยงง่ายสายพันธุ์หนึ่งเลยนะคะก็มีผมเป็นขนสวยๆไม่เหมือนใครนะคะอีกหนึ่งแคคตัสที่น่าสนใจแล้วก็น่าสะสมนะคะสำหรับกระบองเพชรคนแก่หรือว่าแอสโพทัวนะคะหรือฝรั่งเขาจะเรียกว่าโอแมนแคคตัสก็คือแปลได้ก็คือกระบองเพชรคนแก่นั่นแหละค่ะคือจำไม่ง่ายนะคะประมาณนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ